สวัสดีค่ะวันนี้พัดจะมาลองเพาะปลูกต้นนี้นะคะคือทองอุไรค่ะพอดีเมื่อวานนี้ตัดกิ่งของต้นนี้นะคะต้นนี้มันเป็นแบบว่ามันล้มไปแบบนั้นเพราะเหมือนประมาณว่าโดนฝนโดนลมแล้วอาจจะรากอาจจะไม่ลึกพอก็เลยตัดออกนะคะส่วนที่เหลือพัดก็เลยกะว่าจะเอามาปักชำค่ะปักชำลองดูเนี่ยค่ะเขาบอกว่าทองอุไรนี่สามารถปักชำได้ปลูกง่ายแล้วก็ทนแดดทนฝนทนแล้งนะคะจริงๆแล้วก็ทนจริงๆค่ะเพราะว่าปลูกทิ้งไว้ไม่ค่อยมีใครดูมันก็สวยของมันออกดอกดูซะดูต้นข้างหลังนะคะอันนี้ปลูกแค่2ปีได้ออกดอกเต็มต้นเลยสวยมากก็เลยเป็นอะไรที่ชอบคือต้นไม้อะไรที่มันดูแลตัวเองง่ายๆแบบนี้ก็เลยอยากจะปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์เพิ่มเติมนะคะเพื่อเอาไปปลูกตามไร่นาสวนแล้วก็รอบรั้วบ้านแล้วก็รอบรั้วไร่รอบรั้วสวนเลยนะคะให้มันสวยๆเป็นคนที่ชอบความสวยของงานชอบดอกไม้อันดับแรกนะคะพัดก็จะเอาดินใส่นี่เป็นกระถางเก่านะคะกระถางเก่าใช้มาเป็นมาหลายปีมากละจนพังหมดแล้วค่ะแต่ก็ยังใช้ได้ก็จะเอาดินจากร่องน้ำเนี่ยหาร่องน้ำนี่ก็จะขุดร่องน้ำด้วยนะคะเพราะว่าร่องน้ำมันเริ่มตันแล้วคือหมายว่าคลองน้ำนะคะคลองระบายน้ำมันเริ่มตันก็เลยต้องซะเอาดินออกจากร่องน้ำแล้วก็จะมาใส่ตรงนี้ใส่กระถางแล้วก็จะเอาต้นเนี่ยค่ะมาปักชำลงในกระถางนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปนะคะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ